หลักคุณธรรมกับเกาะกระแสข่าวดังในวันนี้เสนอตอนสงครามอิสราเอลสาเหตุความขัดแย้ง 1. การแย่งชิงดินแดนระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล 2. ศาสนาที่แตกต่างกันและการกระทำเหมือนดูหมิ่นศาสนาอื่นหลักการแก้ความขัดแย้งแนวพุทธสันติวิธีทั้งปาเลสไตน์และอิสราเอลต่างต้องการขจัดความขัดแย้งด้วยการเอาชนะโดยมุ่งเน้นตนเองเป็นสำคัญใช้วิธีการต่างๆที่มีความรุนแรงเพื่อให้คู่กรณีพ่ายแพ้การแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เรียกว่าฉันชนะเธอแพ้หรือฉันแพ้เธอแพ้ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความสงบสุขในระยะยาวแต่ควรทำให้เกิดสถานการณ์ฉันชนะเธอชนะจะสร้างสันติในการอยู่ร่วมกันได้แง่คิดในการนำมาใช้ในชีวิตเราควรนำพุทธสันติวิธีมาใช้ในการแก้ไขความขัดแย้งในชีวิตของเราโดยการตื่นรู้เบิกบานรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรดีอะไรชั่วตื่นจากการมีอคติความโกรธกลิ้งหลงเบิกบานการวางสภาพจิตให้รู้สึกว่าเรากำลังทำหน้าที่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายตั้งตัวเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อทุกคนข้อคิดสะกิดใจตอนสงครามอิสราเอลถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม